ันนี้จังหวัดพะเยาได้รับเกียรติอย่างสูงเมื่อท่านกอบแก้วจันดีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะจากกรมการพัฒนาชุมชนได้แวะมาเยี่ยมเยียนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยาท่านได้มาสัมผัสกับธรรมชาติของกวางพะเยาพระอาทิตย์ตกน้ำกวางพะเยาและทิวเขาอันยาวเหยียดในยามเย็นที่สวยงามพวกเราพาท่านกอบแก้วจันดีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะลงสัมผัสผิวกว้านพะเยาโดยการนั่งเรือพายขึ้นบ้านไปกราบคารวะหลวงพ่อศิลากว้านพะเยาโดยการนั่งเรือพายไหว้พระเก่ากลางกว้านพะเยาที่วัดติโลกอารามอันลือเลื่องวัดติโลกอารามเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว้านพะเยาเป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราชแห่งราชอาณาจักรล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้โปรดให้พระยายยุทธิสธิระเจ้าเมืองพะเยาสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2019ถึง2029ในบริเวณที่เรียกว่าบวก4แจงวัดติโลกอารามแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกซึ่งถูกค้นพบได้ในวัดร้างกลางกว้านพะเยาหรือบริเวณหนองเต่าจากข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกทำให้เราทราบว่าวัดนี้มีอายุเก่าแก่กว่า500ปีสร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์ผู้ครองนครเมืองเชียงใหม่วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นวัดที่มีผู้ปกครองเมืองพะเยาได้สร้างถวายเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแก่พระเจ้าติโลกราชในฐานะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนาวัดติโลกอารามจมอยู่ในกวนพะเยาเนื่องจากในปีพุทธศักราช2482กรมประมงสร้างประตูกั้นน้ำในกวนพะเยาเพื่อเก็บกักน้ำใช้ในการเกษตรจึงทำให้บริเวณกว้านพะเยาที่เดิมเป็นชุมชนโบราณและวัดวาอารามอยู่เป็นจำนวนมากต้องจมน้ำอยู่ในขณะนี้ในอดีตพื้นที่กว้านพะเยาเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากเทือกเขาซึ่งไหลลงมาเป็นลำห้วยลำธารแม่น้ำและกลายเป็นหนองน้ำขนาดเล็กในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีปริมาณน้ำจะลดลงทำให้ชาวบ้านสามารถใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์และยังเป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างตัวเมืองรอบๆกวนพะเยาและเมื่อหลายร้อยปีมานี้พื้นที่ในบริเวณกวนพะเยาจะเป็นชุมชนหมู่บ้านเพราะฉะนั้นจะมีวัดวาอารามอยู่หลายวัดรวมทั้งวัดติโลกอารามซึ่งเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งซึ่งจมอยู่ในกว้านพะเยาณปัจจุบันนี้เป็นต้นไม้ให้เวลาเราไปแต่ตอนนี้เนี่ยมันปรากฏว่ามันเสียเราชาวจังหวัดพะเยาขอกราบขอบพระคุณท่านกอบแก้วจันดีท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะจากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดพะเยาในครั้งนี้วัดเก่ากลางกว้านพะเยาแห่งนี้ก็คงจะต้องสืบทอดวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบเนื่องสถาพรต่อไป